ยังคงปิดท้ายกันที่เรื่องราวของศิลปะค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนกับคุณครูศิลปะชาวจีนคนหนึ่งที่เขานำเศษเหล็กที่เหลือใช้หรือว่าไม่ได้ใช้แล้วนำมาทำเป็นรูปปั้นต่างๆใช้เวลานานมาถึง10ปีด้วยกันตอนนี้มีผลงานมากกว่า200ชิ้นแล้วค่ะในหวงชีไคเป็นครูสอนศิลปะวัย40ปีที่อยู่ในเมืองไทหยวนมณฑลซานซีทางภาคเหนือของจีนเขาใช้เศษเหล็กที่เหลือจากการทำอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานรูปปั้นต่างๆมากถึงกว่า200ชิ้นด้วยกันใช้เวลาทำมานานกว่า10ปีแล้วนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็ขายผลงานของตัวเองไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วด้วยหนึ่งในผลงานการใช้เศษเหล็กที่นำมาสร้างสรรค์ก็คือรูปปั้นม้าค่ะที่เห็นอยู่มีชื่อว่า The Last Unicorn ที่ครูหวงเขาก็บอกนะคะว่าใช้เศษเหล็กมากกว่า500ชิ้นมีน้ำหนักมากถึงครึ่งตันหรือว่า500กิโลกรัมเลยทีเดียวเกือกของม้าตัวนี้ก็มาจากอานที่ใช้แล้วจริงๆค่ะนอกจากนี้เขายังทำตาของม้าให้เป็น2ชั้นดูเหมือนเป็นม้าเพศเมียอีกด้วยพร้อมกับใช้มีดทำครัวเล่มเก่าแล้วก็ไขควงมาประกอบส่วนของลำตัวม้าด้วยค่ะ